รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมหนุ่ยพงศุขครับและนี่คือรายการตลาดออนไลน์ขึ้นชื่อแบบนี้ผมเชื่อว่าง่ายแน่นอนนะครับกับเนื้อหาที่เราจะแชร์ความรู้ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกระบวนการการค้าขายในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นทุกวันนี้นะครับสมาร์ทโฟนมือถือนี่แหละมันเข้าสู่อินเทอร์เน็ตกันอย่างเต็มรูปแบบแล้วฉะนั้นก็เลยทำให้คนทั่วโลกเนี่ยสามารถจะเห็นหรือมีโอกาสเห็นสินค้าของเราได้ง่ายกว่าเดิมแต่ทีนี้ทำยังไงล่ะครับที่เราจะสร้างโอกาสนั้นไปสู่ลูกค้าของเราที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมโลกได้แน่นอนว่าสำนักงานกสน.เปิดกรุ๊ปขึ้นมาครับกรุ๊ป OOCC จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้คุณเข้าถึงวิธีการขายออนไลน์ได้ง่ายขึ้นและนี่คือหน้าที่ของผมในรายการนี้เหมือนกันที่ทำให้คุณผู้ชมเข้าใจกระบวนการค้าออนไลน์นี้ครับเราจะมาสร้างกันครับเราจะสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้าธุรกิจคุณสร้างแล้วจะให้มันเติบโตต่อได้คุณต้องไม่ทำคนเดียวไม่งั้นมันไม่ได้เรียกธุรกิจมันเรียกรับจ้างในนามบุคคลถูกไหมล่ะครับอยากจะให้ธุรกิจขยายตัวคุณต้องมีคนบริษัทเป็นนามธรรมแต่รูปธรรมคือมนุษย์งานที่จะเข้ามาอยู่ในเครือข่ายสาขาของคุณนะครับหลายครั้งคนที่ทำธุรกิจเองก็จะตั้งคำถามฉันจะไปเอาตัวแทนจำหน่ายมาจากไหนล่ะในเมื่อฉันไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีอะไรต่างอย่าลืมนะครับว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จแบบจริงๆก็ไม่ใช่ดารานะครับดาราเนี่ยก็ได้ในระดับนึงแต่คนที่มีการเขาเรียกว่าคอนเซนเทรตมีสมาธิกับการสร้างเครือข่ายจะทำให้ธุรกิจนั้นเติบใหญ่ได้ดูอย่างเอาร้านสะดวกซื้อก็ได้ที่ดังๆนะฮะที่เป็นเลข7กับเลข11อ่ะเป็นยังไงล่ะทุกวันนี้เจ้าของอยู่ด้านบนอยู่บนหอคอยไม่ต้องขายอะไรเองแล้วเพราะว่าสาขามีเป็นหมื่นฉะนั้นการค้าเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีนี่คือปัจจัยสำคัญของธุรกิจนะครับเพราะว่าคนเรามี2มือเท่ากันจะทำยังไงให้มันได้มากขึ้นก็ต้องสร้างเครือข่ายวันนี้ผมจะบอก10เคล็ดลับนะครับในการรับและบริหารตัวแทนจำหน่ายเพื่อจะได้มาเพิ่มยอดขายทางธุรกิจได้เอาล่ะข้อที่1เลยประกาศรับตัวแทนจำหน่ายก่อนนะถ้าคุณไม่ประกาศรับใครล่ะครับจะมาเป็นตัวแทนของคุณคุณหวังว่าคุณโพสต์ไปแล้วจะมีคนมาพิมพ์เมนที่จะเป็นลูกค้าเนี่ยรับตัวแทนไหมครับผมอยากทำจังเลยสินค้าคุณน่าเลื่อมใสมากน้อยครับบอกตรงๆคุณต้องประกาศก่อนประกาศรับตัวแทนจำหน่ายบอกไปเลยเราขอรับตัวแทนจำหน่ายดังต่อไปนี้ภูมิภาคกลางตรงกลางจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ภาคใต้ภาคเหนือบอกไปอันที่2นะครับประโยชน์ที่ตัวแทนจะได้รับประกาศแล้วคุณต้องบอกประโยชน์ด้วยธุรกิจเป็นเรื่องของการจูงใจนะครับฉะนั้นถ้าคุณไม่บอกเบเนฟิตบางครั้งมันก็ตอบได้ยากเหมือนกันว่าใครจะอยากมาร่วมกับคุณเบเนฟิตที่น่าสนใจพอจะทำให้คนอยากมาร่วมด้วยก็เหมือนสวัสดิการบริษัทอะบางที่เขาจะไปสมัครงานต้องถามก่อนให้สวัสดิการอะไรบ้างฮะฉันจะมาสมัครเงินเดือน 8,000 อ้าวบอกฉันมาสิอ่ะส่งลูกจนถึงเรียนจบปริญญาตรีโอเคได้นี่อาจจะเป็นเรื่องของการจูงใจแบบนี้นะครับแล้วก็อันที่3นะครับต้องรู้ว่าตัวแทนจำหน่ายต้องการอะไรการรู้ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งพื้นฐานแต่การรู้ความต้องการของตัวแทนจำหน่ายจะทำให้คุณมีพลพรรคพรรคพวกเพิ่มอันนี้ก็เรียกว่ารู้เขารู้เรานะครับอันที่4ครับสำรวจและประเมินผลมันเช็คบ่อยๆการตรวจเช็คด้วยการฟังการสำรวจตลาดด้วยตัวเองกับการอ่านแอนาลิติกคือสถิติวิเคราะห์จากยอดขายเป็นเรื่องจำเป็นที่คุณต้องทำนะครับแล้วก็ประเมินผลเขาเรียกว่าประเมินแบบตามจริงด้วยอย่าเข้าข้างตัวเองมากนี่อันที่5ครับให้ความรู้ตัวแทนจำหน่ายเราจะสร้างรากฐานให้สำคัญบริษัทอยู่ๆจะให้เขามารู้เองคิดเองตีกันวุ่นนี่ครับคุณต้องมีแอคาเดมี่มีการอบรมมีการตั้งเรียกว่ากรอบการเดินวิธีการดำเนินการของธุรกิจอันนี้ต้องบอกให้ความรู้ตัวแทนให้มีนะครับแล้วก็6ครับสร้างทัศนคติที่ดีให้กับตัวแทนจำหน่ายเราทำได้ทุกคนนะยอดขายเป็นเพียงตัวเลขแต่ความต้องการสูงสุดคือพลังใจของพวกเราเราจะทำให้ได้ทุกคนเราทำได้เราทำได้เฮ้ hey! ให้กำลังใจพวกเขาครับ อันที่7ครับชี้ให้เห็นข้อดีของการเป็นตัวแทนจำหน่ายงานนี้สุจริตนะทำแล้วจะมีความมั่นคงก้าวหน้า
ไม่ได้หลอกกันแต่คุณต้องดีไซน์โฟลว์ของความแฟร์ให้ทุกคนได้รับสิ่งนี้ให้เขาเห็นประจักษ์นะครับทัศนคติที่ดีในข้อที่6ก็จะเกิดด้วยความแฟร์เท่านั้นจะทำให้ทัศนคติที่ดีเกิดแต่ถ้าคนไหนทัศนคติแย่มากจากการที่พ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนมาตัดไปเลยครับอย่าไปรบกับคนทัศนคติลบมันรบด้วยยากจริงๆแล้วก็ข้อที่8ครับสร้างความเชื่อมั่นเราทำได้นี่ข้อที่9เอาใจใส่ไปตลอดเส้นทางบนทางเดินบนความฝันนี้โอ้โหไม่ต้องไปร้องเพลงตลอดแล้วครับเอาเป็นว่ามีกิจกรรมปลุกใจบ้างนะครับจะให้ก็มีความเชื่อมั่นในข้อ8หรือจะเอาใจใส่ไปตลอดเส้นทางบางครั้งกิจกรรมกลุ่มสันทนาการการขึ้นเวทีปลุกใจเป็นสิ่งจำเป็นที่เจ้าของธุรกิจต้องทำนะครับแล้วก็10สุดท้ายส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพหมดยุคสินค้าห่วยแล้วครับทุกอย่างอยู่ในอินเทอร์เน็ตไปกองไว้คุณทำออกมา10,000 ชิ้นต้องการตัวแทนจำหน่ายกระจายไปขายชิ้นแรกที่ขายปุ๊บห่วยคนพิมพ์เม้นด่าทันทีในพันทิปอีก 99,900 จะขายยังไงล่ะครับฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือสินค้าที่ดีมีคุณภาพเท่านั้นนี่แหละครับ10ข้อได้เป็นเทคนิคการบริหารงานทำให้คุณสร้างเครือข่ายกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของคุณได้ครับเนื้อหาวันนี้น่าสนใจนะครับแต่จะบอกว่าเนื้อหาที่เราจะประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ออนไลน์จากกรุ๊ปใน Facebook ที่ชื่อว่า OOCC สำนักงานกศน.วันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเราไปรวบรวมนะครับความเป็นกศน.ที่เป็นสำนักงานจากทั้งอำเภอแล้วก็จังหวัดเนี่ยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้โอกาสการออนแอร์ให้คุณผู้ชมได้เห็นพร้อมกันว่าความน่าสนใจและคุณภาพสินค้าที่เอามาจำหน่ายออนไลน์ในทุกวันนี้มีหน้าตาเป็นยังไงใครจะได้ออกไปดูพร้อมกันครับสวัสดีครับผมนายธีรศักดิ์เทพนรงค์ผู้กศน.ตำบลบางเตยนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมศูนย์ OTC ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากต้นชกของตำบลบางเตยเชิญครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับกับผมนายสำรวยพระองค์ประธานกลุ่มวิสาหกิจผลิตภัณฑ์จากต้นชกตำบลบางเตยอยากจะถามถึงความแตกต่างนะครับกับจากพี่สำรวยว่าหลังจากที่เราอบรมนะครับดิจิตอลอีคอมเมิร์ซมาแล้วนะครับแล้วก็เข้าศูนย์ OTC เรามีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากไหมนะครับก่อนและหลังครับผมช่วงหลังจากเข้าอบรมก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเยอะจากการขายสินค้าผลิตสินค้าจะมียอดขายหรือว่ายอดผลิตนี้จะแตกต่างกับแต่ก่อนเพราะมีคนรู้จักมีลูกค้าเพิ่มขึ้นมาเยอะและผมก็กำลังจับทีมงานอยู่เพื่อผลิตสินค้าให้ได้เยอะให้พอกับการต้องการของตลาดคือตัวนี้ผมไม่ต้องวิ่งเที่ยวส่งหรือวิ่งไปขายต่างจังหวัดหรือไปส่งตามร้านของจำเพราะมีคนมาสั่งซื้ออยู่ที่บ้านมีจำนวนมากเลยครับผมครับผมตอนแรกผมมีเพจส่วนตัวแต่ไม่มีลูกค้าค่อยรู้จักต่อมาผมก็ได้เข้ามาร่วมกับกลุ่ม OTC กศน.ก็ได้มีคนเข้ามารู้จักมากขึ้นทำให้สินค้าของผมได้มีการรู้จักแพร่หลายและมียอดขายมากขึ้นและอยากเชิญชวนทุกคนที่มีสินค้าเข้ามาร่วมกลุ่ม OTC กศน.เพื่อให้มีรายได้ในการจำหน่ายสินค้ามากขึ้นอยากมีรายได้เพิ่มยอดขายสินค้ามาเป็นเครือข่าย OTC กศน.ครับผมคุณผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการอีกแล้วแน่ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่ารายการเร็วมากก็แปลว่าคุณได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับเพราะความสุขมักจะผ่านไปเร็วคุณผู้ชมครับเรามีช่องทางการติดต่อนะครับถ้าเกิดว่าคุณดู10นาทีนี้แล้วคุณคิดว่าอยากจะถามเพิ่มเติมเรายินดีรับคำถามหรือคำแนะนำทุกรูปแบบนะครับทางจดหมายก่อนเลยเอาง่ายๆเลยนะครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะครับอีเมล etvthai1@gmail.com และถ้าเป็นเพจ Facebook เราเปิดเป็นกรุ๊ปนะครับเราใช้กรุ๊ปแบบสาธารณะว่า OOCC สำนักงานกศน.นะสังเกตดีๆก่อนจอยกรุ๊ปเข้ามาด้วยและทั้งหมดนี้เราจะเจอกันใหม่นะครับตามเวลาที่เหมาะสมสวัสดีครับ